ทยกันนะจ้าวันนี้ไอ้เมย์จะทำขนมปังหน้าไก่นะจ๊ะก็เป็นอันนี้เป็นไก่บดนะไก่บด500กรัมไก่บด500กรัมแล้วเดี๋ยวเราปรุงเครื่องไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวก็บอกทุกคนไปด้วยว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะจ๊ะอันนี้เป็นสั่งเกลือนะจ๊ะเป็นกระเทียมรากผักชีแล้วก็เม็ดพริกไทยขาวโคลกให้ละเอียดใช้ลงไปเครื่องปรุงน้ำตาลสักนี่แค่นี้พอผงรสดีปรุงรสตามสะดวกด้วยจ้ะทุกคนรสดีนิดนึงโอเคซีอิ๊วซอสปรุงรสจ้ะแค่นี้ซอสหอยจ้ะซอสหอยก็แค่นี้เหมือนกันแล้วก็ไข่หนึ่งฟองใส่ลงไปเดี๋ยวขอเป็นพริกไทยป่นเพิ่มนะแค่นี้พอโอเคขยำด้วยจ้ะขยำให้เข้ากันปรุงรสตามใจชอบนะจ๊ะทุกคนตามสะดวกเลยโอเคจ้ะทุกคนได้แล้วจ้ะอันนี้เนาะเดี๋ยวเราหมักทิ้งไว้ไก่หน้าไก่เราก็ได้หมักทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราไปดูขนมปังเราจ้ะทุกคนทำแค่ถาดนี้กินตอนเย็นแค่นั้นนะจ๊ะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราจะผึ่งไว้เนาะจ๊ะผึ่งไว้ให้แห้งสักนิดหนึ่งก่อนที่เราเอาไก่มาทาหน้าเนาะจ๊ะทุกคนประมาณนี้ผึ่งไว้จ้ะได้เป็นนะครับเดียวอันเป็นใบผักชีด้วยจ้ะแล้วอันเป็นขนมปังที่เราผึ่งไว้นะจ๊ะทุกคนนี่ตัดเรียวมาแล้วก็หมักไว้ทั้งวันจับมาทางนี้ยอมจ่ะนี่กดไปเด้อที่เอาน้าเอาบางเรียบเรียงท่านผู้ชมเลยตามสะดวกด้วยจ่ะนี่อย่างนี้ก็ไปจีกดลงไปแบบนี้แบบนี้แล้วทำได้เลยจ่ะไม่มีถุงมือพี่หนอมไม่มีถุงมือเดี๋ยวก่อนอยากทำไปก่อนนะจ๊ะดูว่าเราจะได้เยอะแค่ไหนแล้วก็ไปดูการขั้นตอนการทอดนะจ๊ะกดลงไปหน่อยเวลาที่เราเอาไปทอดผักชีจะได้ไม่ร่วงโรยออกมานะจ๊ะทุกคนประมาณนี
ทุกคนได้แล้วครับไงนะง้อแม่กินส้มตำเยอะแล้วแล้วโง่เหรอขนมปังหน้าไก่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 อเล็กแกล้งแม่ใช่ไหมเล็กแกล้งแม่ขนมปังหน้าไก่ขนมปังหน้าไก่เล็กแกล้งแม่ฮะไม่ใช่เอาไม่ใช่จริงหัวเราะไหมอ่ะทำไมแกล้งนะไปกินไอติมเอากินไอติมแล้วเกี่ยวอะไรกับไอ้นี่คือนะหนึ่งไปหน้าแกไปหน้าแกหนึ่งแรงแรงโกดินไว้ซื่นซื่นคมที่ไหนสี่ห้าสิบแต่ใหญ่โอ้สิงเงแม่น่าไรนะร้องเพลงภาษานอร์เวย์ด้วยภาษานอชแรงแรงโกดินไว้ซื่นซื่นคมที่ไหนเสหาสิตยายโอซิงเงแม่เลไรนะโอเคสวยไหมสวยไหมอือฮึสวยแล้วก็น่าจะอร่อยด้วยนะเลี้ยงให้สวยงามแม่จัดใหญ่อีกแล้วชิ้นสุดท้ายเฟนโรหรือไม่สุดท้ายเหลือไว้ทำไมนี่
เดี๋ยวก็เร็วก็มีน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มอะไรก็ได้ค่ะน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มอะไรที่ตามสะดวกเนาะเพราะว่าใส่ลงไปโอเคนี่เป็นไงเขาเรียกอะไรขนมปังหน้าไก่ทุกคนจ๋าชอบแกงแม่นะขนมปังหน้าไก่ทุกคนดูน่ารักเห็นไหมน่ากินไหมทุกคนนี่คืออาหารเย็นของเราเดี๋ยวไปเอาสลัดอะไรลงไปนะจ๊ะแต่ก็อันนี้คือวิธีทำวิธีการทอดนะจ๊ะการทอดก็คือใช้ไฟอ่อนถึงปานกลางนะจ๊ะก็คือตอนคว่ำหน้าไก่ลงอ่ะต้องใช้ไฟอ่อนเพราะว่าเดี๋ยวไก่จะไหม้ก่อนนะจ๊ะทุกคนจ๊ะหน้าไก่หรือหน้าหมูอะไรอย่างเงี้ยจะไหม้ก่อนเนาะนั่นแหละเดี๋ยวค่อยเร่งไฟขึ้นตอนท้ายก็จะได้แบบเป็นขนมปังหน้าหมูหรือหน้าไก่ที่มีความกรอบนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวไปกินกันจ้ะ